بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللهفسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับถึงแม้ว่าจะผิดเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาก็คงจะเอาเวลานี้แหละนะผู้ใหญ่เว้นผมอ่ะนะเอา9โมงเพราะว่าพอ11โมงเรา10โมงเราลงก็ได้พาหลานไปอีกจุดหนึ่งนะก็อย่างไรก็ช่างการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องให้คิดอยู่เสมอว่าเราคือคนสองโลกนะเมื่อเราคือคนสองโลกแล้วเนี่ยโลกนี้เป็นโลกที่ตามล่าหาเสบียงเก็บไว้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 เพราะคนที่ไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะเอาละยกตัวอย่างง่ายๆเขามีชีวิตในดุนยา90ปีแต่เวลาอายันมาถึงเขานี่เขาจะบอกยังไงอ๋อฉันจะตายแล้วเนี่ยเพิ่งจะอยู่เองอะเอาจริงไหมคนที่ผินหลังให้กับศาสนาจะอย่างนี้แต่สำหรับคนที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮฺล่ะวันอาทิตย์งานทั้งหมดหยุดอัลลอฮ์ก็ชี้ทางคนเหล่านี้เวลาเขาเจ็บซึ่งเป็นการเจ็บใกล้จะตายเขาจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลละฉันจะไปรับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอยากจะให้มาลาอิกะฮ์ดึงวิญญาณไปจะได้ไปสุขในกุบูรเอ้าพี่น้องผมจะฉายภาพให้เห็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺสร้างความเมตตามา100และเอามาให้กับบ่าวที่พักดีบ่าวที่ทรยศแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยหนึ่งเดียวก็คิดเองสิก็คิดเองสิหนึ่งเดียวนะที่เรามีกันในดุนยานี้บางครั้งเราไปเห็นสถานที่ที่มันอลังการเนี่ยเรามโนภาพเกือบจะไม่ได้ไอ้ความที่มันสวยหรูแต่นั่นแค่หนึ่งเดียวของโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษต้นนี้นะมันเป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงเลยอับดุลลาห์อัลอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่ากอลัตภรรยาของท่านรอซูลชื่ออุมมุฮบีบะห์นะซอญุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็นภรรยาของท่านรอซูลเขาขอดุอาให้กับนบีเอาดูสิดูที่ภรรยารอซูลขอนะขอดุอาให้กับรอซูลอย่างไรอัลลอฮุมมะอัมติอนีบิซาวญีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้หะดีษต้นนี้เป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงแปลว่าอย่างไรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับสามีของฉันคือท่านรอซูล2วะบีอาบีอาบีซุบยานและขอให้อัลลอฮ์จงให้ความสุขกับพ่อของฉันคืออาบีซุบยานมีซุบยานนี่ใหม่ๆนี่เป็นตัวต่อต้านรอซูลเลยนะวะบีอาคีฮิมูอาวิยะและพี่น้องของฉันชื่อมูอาวิยะขอให้อัลลอฮ์จงให้เขามีความสุขทั้ง3คนพี่น้องท่านนบีแย้งยังไงรู้ไหมดีไหมเนี่ยที่ภรรยาขอดุอาตัวนี้พี่น้องว่าดีไหมสุดยอดแต่นบีสุดยอดกว่าพอนบีได้ยินอย่างนี้อับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่าฟะกอละลาฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับภรรยาของท่านว่ากอดซะอันติลลาฮิลิอาญาลิลมัดรูบะเธอที่รักที่เธอขอกับอัลลอฮ์เนี่ยนะขอเรื่องราวที่ถูกกำหนดไว้แล้วทั้งนั้นอายันเรากำหนดไว้แล้วยังริสกีกำหนดแล้วหรือยังจะตายวันไหนกำหนดแล้วหรือยังนี่ไงของนบีสุดยอดกว่าภรรยาที่เธอขอเนี่ยขอเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วจะไปขอทำไมอัลลอฮ์จะขออะไรนี่คือผมจะให้พี่น้องมองเห็นภาพไอ้การที่เรามาแบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันสามารถทำให้เราเบาในเรื่องของดุนยาได้เพราะคนที่ไม่ฟังศาสนาน่ะพี่น้องครับทำงานดุนยาก็เนี่ยเป็นอาคิเราะห์ไม่เป็นเอาจริงมั้ยฮะยะก็ไม่เคยฟังเลยอ่ะทำตนาทำตะไรทำแต่งานเอาถ้าเป็นพี่น้องเป็นมนุษย์เงินเดือนเดียนไงเป็นมนุษย์เงินเดือนเดียนไงสิ้นเดือนนี้ถ้าฉันรับเงินเดือนฉันก็จะแบ่งให้เด็กกำพร้าหญิงไม้และงานขอร้องเป็นอาคิเราะห์มั้ยแต่ถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยเป็นมั้ยนี่ไงผลของการแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์นะและวะอัยยามินมะอดูดะอัลลอฮ์ภรรยาที่รักที่เธอขอเนี่ยวันอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วจะถึงอายันเมื่อไรเวลาใดเดือนไหนพศไหนกำหนดไว้แล้วหมดวะอัรซากันมักซูมะและเรื่องริซกีนี่อัลลอฮ์เขาแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วแกมีหน้าที่หาอย่างเดียวฉะนั้นคนทำโอที่ทิ้งละหมาดสุดท้ายเงินที่ได้จะโอไปหมดกะไรวันนี้นัดไปกินอาหารโว้ยคนละพันหมดไปเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเพราะไปทำโอแล้วไม่ทำละหมาดก็ใหญ่อย่างคนที่ทุ่มดุนยาสุดๆเนี่ยสามอย่างนบีบอกแย้งภรรยาที่รักและนบีบอกอะไรรู้ไหมที่นบีบอกต้องจำนะสมุดเขียนเอาไว้นะเดี๋ยวผมมีดูอานะไม่เอามาอดนะผมบอกแล้วผมมาต้องมีปากกาแล้วก็มีสมุดและดูอาผมนี่สั้นและสุดยอดพี่น้องนบีบอกไงรู้ไหมสอนภรรยาบอกต้องขออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรครับต่อไปนี้หนึ่งลัยยูอัจจิลซัยอันกับละฮิลลิฮีขอเรื่องริซกีมันจะไม่มาก่อนเวลาเอาอยู่อักกิรไซอันอันฮิลลิฮีจะไม่มาหลังเวลาเข้าใจยังเรื่องริซกีเนี่ยจะไม่มาก่อนกำหนดจะไม่มาหลังกำหนดจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยสมัครไหวไหมนะเอาง่ายๆเราเป็นมะมูมเนี่ยให้สลามก่อนอิหม่ามได้ไหมละหมาดเสียไหมนี่ไงริซกีเหมือนกันขอไปเธอทั้งนั้นเราซอฮาบะเขาบอกกันยังไงรู้เปล่าเราซอฮาบะบอกฉันไม่พะวงเลยเรื่องจะให้หรือไม่ให้แต่ให้ฉันได้ขอคือจบแล้วเข้าใจยังนี่ไงที่นบีบอกกับภรรยาและเราได้บทเรียนมาวันนี้ไม่ต้องไปขออย่างอื่นและขออะไรและวะลากุนติท่านนบีก็บอกกับภรรยาว่าถ้าเธอเนี่ยนะซะอันติลลาฮะถ้าเธอขอกับอัลลอฮ์ขออะไรไอยูอีซากิมินอาซาบิฟินนาร
ขอคุ้มครองต่อร้องให้พ้นจากการลงโทษในขุมนรกเอาอาซาบิฟิลกอบริหรือให้พ้นการลงโทษในอาซาบกุบดกานาคอยรอนวะอับดอนเป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐที่สุดสรุปแล้วต้องขออะไรครับหลังจากอินนากะฮามีดุมบายีดพี่น้องขออะไรครับนี่ไงคุยกันแล้วก็ถามกันจะได้เตือนสติเราไงขออะไรครับหลังจากอินนากะฮามีดุมบายีดอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิยะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตฟิตนะตอนเป็นตอนตายคืออะไรเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นนี่ไงว่ามินมาเซียฮิดดัจญาลและขอให้ห่างไกลจากดัจญาลที่มันจะมาหลอกลวงเราในขณะที่ดัจญาลลงมาเนี่ยโลกนี่มันจะเกิดวิกฤตสุดๆลงมาเช็คอีหม่านอัลลอฮ์ปล่อยให้มานี่คือเรื่องที่บ่าวมีหน้าที่ขอกับอัลลอฮ์คือ2 อย่างขอให้พ้นจากการลงโทษในขุมนรกและขอให้พ้นจากการลงโทษในอาซาบกุบดหลังจากละลามแล้วเนี่ยนะแต่ว่าขอในขณะที่เราอยู่ในต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเรากำลังละหมาดอยู่เข้าพระอัลลอฮ์ขอกำลังนี้นะมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนเราเนี่ยนะถ้าพลาดพังไปถูกอาซาบของอัลลอฮ์ในกุโบสหรือในขุมนรกแสดงว่าอยู่ดุนยาไม่ขอรับรู้อะไรเลยไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวแต่ต้องตีโจทย์ให้แตกนะทำไมล่ะครับถามว่าใครให้ริซกีเราหรือได้มาเพราะความขยันฮะยะมาไม่ใช่เหรอเปล่าถ้าเราบอกว่าได้มาด้วยความขยันจะมีคนจนไม่ในดุนยานี่ฮะยะขยันเท่าไรได้เท่านั้นแต่พี่น้องจำไว้นะผมยังพูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฟังศาสนาและไม่คิดฟังศาสนาและไม่ติดตองเราจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้คิดไงก็ปาดเขาคุยกันไอ้คนนี่มันบ่นมันยุ่งมันอะไรต่อไม่อะไรมากมายไกลกองเขาบอกไงรู้ไหมโทษนะมึงไปเยี่ยมกูโบบ้างเวลาเขาตายกันนะฮะคนที่หัวใจแข็งกระด้างเคยไปจับมายัดไหมที่กำลังอาบน้ำผู้หญิงกับผู้หญิงเคยไปจับไหมผู้ชายเคยไปจับไหมมันง่ายนิดเดียวแก้ปัญหาน่ะแต่ฟังศาสนาแล้วเนี่ยอย่าฟังเหมือนอย่าดูละครเพราะคนโบราณบางทียิ่งกว่าดูละครนะดูละครยิ่งกว่าศาสนาร้องได้อ่านซื้อพิมพ์วิเคราะห์ได้แต่อ่านกุรอานอัลลอฮ์ว่าอะไรกับเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยพี่น้องเคยรู้ไหมว่าอะไรฮะนี่ผมสอนอย่างนี้แหละพอเราเรียนกันมาหลายสิบปีแล้วรู้ไหมว่าอะไรว่ามันสำคัญแค่ไหนไม่รู้เอาไปวันนี้เลยเป็นเรื่องที่แปลกสุดๆอันนะกะลิมะตุรเราะห์มานเราะห์มานนี่อยู่ในบิสมิลลาห์ใช่ไหมถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน57ที่อัลเราะห์มานคืออะไรเมตตาทั้งคนทรยศเมตตาทั้งกาเฟรเมตตาทั้งมุสลิมเมตตาแม้กระทั่งบรรดาสัตว์อัลเราะห์มานเนี่ยอยู่ในอัลกุรอาน57ที่57ครั้งอัลเลาะห์กล่าววะซุกิรัรอัรเราะฮีมเราะฮีมที่บอกว่าเมตตาเจ้าพ่อมุสลิมในอาคิเราะห์นั้นได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน114ครั้งผมถึงบอกไงถ้าอยู่ดุนยาและจบชีวิตไปถูกอาซาบกุบดและลงนรกแสดงว่าอยู่ดุนยาไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นไปตกล็อกไหนพี่น้องล็อกไหนรู้ไหมเออให้มึงนี่ชื่อเหมือนคนอิสลามนะแต่พฤติกรรมมึงไปเหมือนกาเฟรพี่น้องก็มีเยอะไหมฮัจญาว่ามีเยอะไหมชื่อเนี่ยเหมือนมุสลิมนะชื่อฟาติมาชื่ออาบิดีนชื่อมูฮัมหมัดชื่อฮุเซนแต่พฤติกรรมไปเหมือนกาเฟตมีเยอะไหมและถ้าเราไม่ฟังศาสนาล่ะเราจะตีโจทย์สังคมออกไหมแบ่งเวลาเถอะครับ
อิบนุอุมัรบอกว่าฉันไม่เคยดีใจวันไหนเท่ากับวันที่นบีเอาแขนของท่านไปโอบบ่าฉันและนบีพูดอะไรกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบจงมีชีวิตในดุนยาให้เหมือนกับคนแปลกหน้านี่ผมมาแค่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยคิดถึงบ้านแล้วฮะยะใช่ป่ะเอาอาบิริซาบินหรือให้เหมือนกับคนเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวกลับแล้วเอาผมถามจริงๆไม่ต้องถามเรากว่าใครไปมักกะแล้วไปกันมาทั้งหมดแหละแต่ในขณะที่มักกะน่ะอยู่มักกะคิดถึงอะไรบ้านใช่ป่ะนี่ไงจุดของคนและอาคิเราะห์ไม่ตายอ่ะทำไงจะอยู่ยังไงให้รอดในอาคิเราะห์ไม่ใช่อยู่ให้รอดดุนยารอดอยู่แล้วริซกีมันมีอยู่ไม่ตายต้องคิดอย่างนี้และคนที่จะคิดออกคือใครอ่ะคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกระโต๊ะอย่างผมเนี่ย4 ทุ่มกว่าจะรับก็นอนดูศาสนาไปก็สอนภรรยาไปนอนข้างนี่ไงเธอเนี่ยดูไหมนี่อาคิเราะห์เราจะกลับนะเนี่ยมันต้องคิดถึงขนาดนี้ไม่อย่างนั้นมันตีโจทย์ไม่แตกหรอกครับและพี่น้องดูนะเขาต่อคำสอนจากรอซูลนบีบอกว่ากุนโอบาแสดงว่ารักสุดกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบจงมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าเอาอาบิริซาบินหรือเหมือนกับคนเดินทางนี่คำพูดของรอซูล2ประโยคยาวๆอิบนุอุมัรต่อยังไงรู้ไหมฟาอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริศอบะเมื่อถึงเช้าอย่ารอเย็นฟาอิซาอัสบาตะเมื่อถึงเย็นอย่ารอเช้าเอาเสียในขณะที่สุขภาพดีเตรียมไว้ย้อนป่วยทำเสียในขณะที่มีทรัพย์เตรียมไว้อีตอนจนใครตีโจทย์ตัวนี้แตกไหมครับสอนให้ฉลาดใครตีโจทย์ทั้งคำพูดของนบีและคำพูดของอิบนุมัรใครตีโจทย์แตกผู้ใหญ่ให้มาผมให้1,000ให้จริงๆแต่ตีโจทย์อันนี้ให้แตกนะนี่คือการฟังศาสนายังไงครับพะยะการทำงานอย่าประกันพูดถึงเวลาต้องรีบนั่นแหละอันนี้จริงตัวบทหมายความว่าใครกล้ายกมือมั่งว่าจะมีชีวิตอยู่ตอนละหมาดซูรียกมือขึ้นนี่ไงโจทย์ถ้าเราฟังแล้วไม่คิดจะได้อะไรไหมใครกล้าพูดว่าใครกล้ายกมือบ้างว่าฉันเนี่ยต้องมีชีวิตถึงละหมาดซูรียกมือขึ้นผมให้1,000เนี่ยแสดงว่าอีหม่านเราล้นร้อยถ้ายกขึ้นมาแล้ววันนี้ไม่ต้องรับแล้วพี่น้องเอ้ยไปท้าอัลลอฮ์นี่ไงคือฟังศาสนาพี่น้องต้องอย่างนั้นไม่ใช่ฟังแล้วก็เออรับบ้างอะไรบ้างอย่ามาเอากันอย่างนี้อย่ามาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับทีนี้มาถึงตัวเราและที่เป็นพ่อตัวเราที่เป็นแม่นะวะกัยฟะยะกีลมุมินุนัฟซะฮูวะอะห์ละฮูมินันนารนี่เป็นคำถามเขาบอกว่ามุมินน่ะจะรักษาตัวเองและก็ครอบครัวให้พ้นนรกยังไงตรงนี้ได้ข้อคิดใหญ่หลวงนะได้ข้อคิดใหญ่หลวงมโหฬารเลยนะครับพี่น้องได้มาเนี่ยนะได้มาคุยกับพี่น้องเนี่ยโอ้โหขอบคุณอัลลอฮ์อย่างที่สุดเลยพี่น้องรู้ไหมผมเป็นอะไรก็มันปวดหัวปวดตั้งแต่1 ตี3อาทิตย์ที่แล้วอะเออย่างนี้ไม่เคยปวดปวดเนี่ยเวลาบ่ายโมงปวดผมก็บวชวันจันทร์กับวันพฤหัสมานานแล้ววันนั้นไปละหมาดฮะยะองุ่นวงมักกะซึ่งเป็นคนที่ช่วยอนุรักษ์ช่วยวิทยากรมาตลอดคนนี้แกขายที่ได้60 ล้านที่คลองตันน่ะแกช่วยเยอะเลยไปซื้อแอร์ซื้ออะไรให้ผมก็มาละหมาดมันก็ปวดเพื่อนเนี่ยไปเจอกันมาหลายปี
ขาเรียนแพทย์ผมละหมาดซุนนะห์นั่งหันมาเอ้าเจอเพื่อนบอกสลามอะลัยกุมอัสสลามเราก็พูดแบบเรารักกันมานะพูดแบบมึงกูอ่ะแบบเพื่อนให้กูปวดตรงนี้มากเลยเราก็ฟังแป๊บครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาก็บอกแบบเพื่อนนะกูรู้แล้วว่ามึงเป็นอะไรเพราะมึง1ชายเสียง2อายุมากตั้งแต่นี้ต่อต้องกินน้ำไม่ต้องต่ำกว่าวันละ3ลิตรต้องกินให้ได้ผมกลับไปบ่าย3ก็แก้บวชละศีลอดแล้วก็ต้องกินน้ำอุ่นและอย่ากระทบของหวานโดยเด็ดขาดถ้าเป็นไปได้เพราะมึงอายุและมึงใช้เสียงมากกว่าคนอื่นผมก็กลับไปก็แก้แล้วก็หายมาเนี่ยมันเป็นตัวนี้ไงแล้วก็เราพักผ่อนน้อยก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ตลอดว่าผมก็เวลาพูดออกรายการจะบอกกับพี่น้องว่าขอให้วิทยากรทุกคนเนี่ยสุขภาพดีอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องถามว่ารายละเอียดของวิทยากรทุกคนน่ะนึกว่าเป็นนักบรรยายอย่างเดียวหรือไม่ใช่ผมเนี่ยออกมาจากบ้านตีห้าเพราะซื้อของวันนี้เขาหยุดร้านหยุดธรรมดาผมวิ่งตลาดวันที่สองสามเที่ยวที่ว่าให้ฟังแหละซื้อพริกขี้หนูลืมถั่วฟักยาวซื้อถั่วฟักยาวลืมอันนั้นไปกับ16โลบางทีวิ่ง3เที่ยวตลาดคือวิกรเหนื่อยไงก็ขอให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับวิกรเนี่ยเยอะๆแล้วก็ขอให้สุขภาพดีที่อร่อยคนเหมือนกันเป็นเนียมัดไหมนี่อยากจะถามพ่อมาวอนสื่อเนี่ยอาจารย์ภรรยาผมเป็นมุอัลลาฟเขาบอกให้ผมขายอาหารเจแล้วก็ถ้าจะขายอาหารเจต้องแต่งตัวเหมือนเขาต้องใส่ชุดขาวเหมือนเขาเลยนี่ไงที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเป็นเนียมัดไหมถ้าโลกดุนยาไม่มีผู้รู้สังคมอยู่ยังไงสังคมอยู่กันยังไงนั่นแหละเพื่อจะสอนให้เราได้คิดถึงเนียมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความผาสุกเยอะๆแล้วก็เขาก็ไม่ลืมอัลลอฮ์เลยยะริฟกับปิสติดดะอัลลอฮ์จะรู้จักเขาในขณะที่ครอบครัวเขาเกิดวิกฤตนี่คือหน้าที่ในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นที่ผมอ่านตะกี้เนี่ยวะไกฟายากียุลมุมินนัฟซะฮูวะอะละฮูมินันนารแค่ไม่กี่กะลิมะห์เนี่ยมันเป็นข้อคิดใหญ่หลวงคนมุมินเนี่ยเขาจะปกปักรักษาตัวเองและคนครอบครัวให้พ้นนรกยังไงทำไมเขาไม่เริ่มด้วยคำว่าคนมุมินนั้นจะรักษาครอบครัวให้พ้นนรกยังไงทำไมเขาไม่เริ่มอย่างนี้ทำไมเขาเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่ล่ะก็พ่อแม่เนี่ยแสดงบทบาทอะไรในบ้านแสดงบทบาทอะไรในบ้านเคยรับลูกไปมัสยิดเคยรับลูกไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาบ้างไหมถ้าเราทำอย่างนี้ในบ้านของเรามีอิสลามหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกเราคนโตก็ต้องพาน้องไปฟังศาสนาเพราะพ่อเคยทำเอาไว้นี่ไงพี่น้องนี่เป็นการกระทำของพ่อแล้วนะต่อไปเนี่ยหลายอย่างหลายเรื่องเลยหนึ่งพ่อแม่วิกอยาตุนับซีฮีบิตออาติลแล้วเพราะที่จะรับผิดชอบสังคมกับคนรุ่นหลังเนี่ยมีคน4ประเภทมีคน4ประเภทหนึ่งอัลอุมแม่อ๋อพี่น้องถ้าให้แม่อยู่บ้านพ่อทำงานนอกทำงานทุกสิ่งทุกอย่างแหละแล้วก็ให้เมียดูแลลูกสวยไหมเพราะนางเป็นเพศที่อ่อนหวานกับลูกเด็กเนี่ยนะเด็กเนี่ยถ้ามันซึมซับอะไรจากพ่อแม่ตั้งแต่เยาว์วัยมันจะไม่เลือนเหมือนเรากับเราปลูกบ้านเนี่ยเราเทปูนไว้ขนาดบ้านแล้วนี่ปลูกเมื่อพ.ศ.2515ถูกพายุมันจะเลือนไหมรอยที่เราเขียนไว้มันจะละลายไหมถ้าแผ่นดินไม่ไหวใช่หรือเปล่าแต่เราให้อะไรกับลูกหลานของเราซึมซับลูกเล็กๆหลานเล็กๆผมมีหลายคนมาละหมาดกะกีเดี๋ยวได้สวรรค์ลูกมาละหมาดกะกีมันก็ละหมาดมันสยุดอะไรของมันแล้วก็ถามมันอร่อยอยู่ไหนสวรรค์อยู่ไหนอยู่ข้างบนกีเนี่ยเราหัดไง
ม่แต่ทุกวันนี้สังคมกลับไหมสังคมกลับไหมอัลลอฮฺอักบัรให้จริงกับอัลลอฮ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีริซกีน้อยแต่มันมีบารอกะห์พี่น้องจำเอาไว้สองพ่อสามมุอัลลิมผู้รู้สี่สังคมตรงนี้ทำไมมีการเรียนการสอนอะไรเกิดขึ้นเอาง่ายๆให้เห็นภาพมีอะไรเกิดขึ้นตะกี้ผมหยิบอัลกุรอานไงลาคอยรอฟีกาซีริมมินัดยาวาฮุมไม่เป็นความดีอันมากมายเลยในการที่เจ้านั่งซุบซิบกันเป็น10คน20คนไม่ดีทั้งนั้นอิลลาอามารบิสรากะตินนอกจากว่าในสังคมนั้นต้องซิบกันให้ช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์เอามาอารูฟเฟนหรือมีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีมีการเรียนการสอนเอาอิสลาฮิมไบนันนาสหรือพยายามเงี่ยหูฟังว่าเขามีการทะเลาะวะแว้งอะไรกันตรงไหนเราพยายามเป็นสื่อกลางในการที่จะให้เขารักกันในทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์พูดไว้สวยมากฟะมัยยัฟอันซาลิกับติกออมรฎอติลลาห์ใครที่ทำอย่างนี้3ประการที่ผมได้กล่าวมาเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ในอาคิเราะห์เพื่อหวังความโปรดปรานด้วยนะฟัซาฟานุตีฮิอัจรันอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงมาให้กับเขาในอาคิเราะห์และรางวัลอันใหญ่หลวงที่เราไม่บอกเนี่ยอะไรมาเทียบเหมือนกับนบีบอกอ่ะเป็นหะดีษกุซีอัสยามุลีการถือศีลอดเป็นของฉันคนอื่นไม่ต้องยุ่งฉันจะตอบแทนให้กับบ่าวของฉันเองเหมือนกันใครที่ทำอย่างที่มูบอกตะกี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อเราฟัซาฟานุตีฮิอัจรันอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงมาให้กับเขาในอาคิเราะห์นี่คือแสดงว่าคนมุสลิมเนี่ยนะต้องสังคมกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นคือสังคมมุสลิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้พ่อแม่จะรักษาตัวเองคือรักษาไงฟาบิโตอัติลละอัลลอฮ์ใช้อะไรก็ก้มหน้าก้มตาทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็ก้มหน้าก้มตาทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลนั่นเบาไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องสองยะมะลุบินมะมูรปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เอาพี่น้องวิเคราะห์พอผมพูดถึงตรงนี้น่ะถามว่าในรุกนอิสลามที่นบีได้บอกเราเนี่ยมีอันไหนยากที่ทำไม่ได้เพราะอะไรครับก็เป็นหะดีษกุดซีมันตะกอรรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์คืบหนึ่งอัลเลาะห์ก็มาสอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์สอกอัลเลาะห์ก็มาว่าใครเดินเข้าหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์วิ่งฉะนั้นคนที่จบชีวิตและถูกอาซาบคือคนที่ผินหลังให้กับอัลเลาะห์แล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกในกุรอานไม่มีอะไรที่จะให้คำตอบสวยงามไปกว่ากุรอานอัลลอฮ์บอกอะไรพี่น้องครับว่ามันอะรอดออันซิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นเนี่ยบ้านราคาเป็น10ล้านในธนาคารไม่ใช่น้อยแต่ในบ้านไม่มีอิสลามและไม่มีคำว่าพอพี่น้องฉะนั้นสามีกุ้มนี่ๆๆคนนี้ที่พาผมเข้าเรียนจำนี่แหละเขาและคู่เขานี่แหละต่อมาพี่น้องเขามาขอบริจาคให้ไปเลยเพราะเขาจะพาวิทยากรเข้าอบรมในเรือนจำทั้งกรุงเทพเนี่ยหมดเลยทั้งโคราชทั้งรายตะรายนี่ผมไปนี่เดี๋ยวจะไปภูเก็ตด้วยกันเอ้าเราอยู่กับบ้านเอาไปแล้วก็โทรหาผมกันแล้วกันโทรหานะวายันฮาอานิลมุฮัรรอมิลมะฮซูรนี่ตัวพ่อก่อนและก็ห้ามปามในสิ่งที่เป็นของฮารอมที่เป็นเรื่องถูกห้ามเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้นะครับต่อมา
วยับซุลนาดะแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่ใจบุญพี่น้องทั้งหลายเป็นบุคคลที่ใจบุญเอ้าก็ต้องพิจารณาสิบางครั้งในบ้านเราเนี่ยมีแต่สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยตอตังก็เยอะไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สามีกับภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ลูกเต้าก็โอ้ยไม่ไหวลองสิครับลองเริ่มบริจาคน้อยๆทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ได้เห็นเห็นอะไรครับเออสามีพูดจาน่าฟังจังเลยลูกเต้าก็ไม่ต้องเรียกละหมาดแล้วเพราะฉะนั้นจงจำคำนี้ไว้ว่าใครที่เข้าหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอบใครเข้าหาอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาให้ดูตัวเราและคนในครอบครัวของเราว่าเราใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรพี่น้องนะดูสิที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้เนี่ยถ้าใครสวนและเจ็บเจ็บทั้งโลกกันแหละก็โลกดุนยาที่มันเกิดวิกฤตเพราะอะไรเพราะทิ้งคำสอนอัลลอฮ์ใช่ไหมมนุษย์ออกกฎเองเนี่ยมันออกได้เฉพาะตัวใครตัวมันเท่านั้นแหละพอกูเป็นรัฐบาลกูออกกูใหม่แต่ของอัลลอฮ์ล่ะใช่จนกระทั่งอาคิเราะห์นะฉะนั้นวะบิลบิรเนี่ยพ่อแม่ต้องทำความดีวัสีลาติและต้องติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติและต้องให้สิทธิต่างๆกับลูกและก็ภรรยาวัลอิห์ซานอิลัลไอตามให้ทำความดีกับเด็กกำพร้าวันอารอมีลวันมัสกีนและหญิงไม้และคนยากไร้คนยากจนพี่น้องเวลาเราดูน้ำท่วมเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ผมดูเขาก็แย่คนเนี้ยแต่เขาไปซื้อไข่60แผงแจกเพื่อนบ้านไอ้ผมดูนะขนาดกาเฟสนะเราเรียงน้ำตาซึมเลยใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นในขณะที่เราและท่านทั้งหลายใช้ชีวิตในดุนยานี้พี่น้องต้องรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากหน้าที่ให้กับเราเนี่ยอย่างมากมายกายกองนะครับหน้าที่ที่ใหญ่หลวงที่สุดตะกี้นี้ก็คือหน้าที่ที่มีต่อตัวเองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะอัลลอฮ์บอกและกุลามาพูดถ้าเราวิเคราะห์อัลกุรอานเราเห็นยาอายุฮัลลาดีนาอามนุกูอัมพุสกุมทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเองรักษาครอบครัวให้รอดนะทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกคำนั้นล่ะทำไมเอาตัวเราก่อนล่ะคนที่เป็นพ่อต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้ศรัทธาในการที่เป็นมุสลิมในบ้านของเราพอหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกก็จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้เห็นพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะเพราะสังคมทุกวันนี้ใหญ่หลวงมากก็คือคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและเขาจะเจอฟิตนะหรือบาลาเนี่ยหนักกว่าเราไหมหนักกว่าเราไหมหนักแน่ก็นบีบอกไว้ลาตะกูมุซะวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าตำบลและหมู่บ้านของท่านจะใช้ชีวิตเหมือนกับมุชริกเป็นไงครับดูแลลูกหลานและกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าอุมมะฮ์ของฉันจะกราบไหว้รูปเจาเวกเจ็บไหมครับไม่ได้เอารูปเจาเวกมาอยู่หน้าแล้วกลับไปทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเราลืมที่จะใช้สิ่งต่างๆนี้ไปในทางของอัลลอฮ์นั่นคือเจวิตเนี่ยมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคืออะไรดินหินปูนนามธรรมคือทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานศัตรูศาสนากับศัตรูที่ไม่ใช่ศาสนาอะไรร้ายแรงกว่าครับเอาลองตอบสิให้ชื่นใจสักคนเถอะนะศัตรูศาสนากับศัตรูที่ไม่ใช่ทำลายล้างเรื่องศาสนาเนี่ยอะไรร้ายแรงกว่าอย่าอายุฮัลลาซีนาอามานูเรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วมาเรียกตาสีตาสาเพราะอิบนุมัสอูดถูกชายคนหนึ่งถามโอ้ท่านอิบนุมัสอูดขอพระองค์จงสั่งเสียฉันหน่อยทีชายคนหนึ่งบอกท่านอิบนุมัสอูดก็บอกว่าอิซาซะมิอตัลลอฮียะกูลเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานู
โอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายผมถามหน่อยอันเนี้ยวาญิบต้องฟังหรือว่าสุนัตให้ฟังฮะทำไมวาญิบล่ะใครเรียกในอำเภอเรียกเหรอสสเรียกเหรอผู้ว่าเรียกเหรอเปล่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูต้องนิ่งถ้าเป็นเรื่องดีอัลลอฮ์จะบอกถ้าเป็นเรื่องชั่วอัลลอฮ์จะยับยั้งนิ่งฟังนะดูความหมายด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเรายอมรับว่าศัตรูศาสนานี่ร้ายแรงที่สุดยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ่ยอินนามินอัซวาญิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะซะรูฮุมไม่แปลก็ไม่รู้ว่าศัตรูอะไรมันร้ายกาจฟังให้ดีนะครับโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายส่วนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของเจ้าลูกหลานของเจ้าศัตรูของเจ้านะระวังให้ดีอ๋อพี่น้องว่าไงว่ามาเราลืมหรือเปล่าภรรยาลูกหลานเนี่ยเราลืมไหมก็เล่าบอกนะศัตรูของเจ้านะระวังให้ดีดีกว่าไปป้นไปจี้ถ้าเราไม่ตายก็อย่างนั้นถ้าตายก็อาจจะเป็นสาเหตุได้แต่ศัตรูในบ้านเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายส่วนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของเจ้าลูกๆของเจ้าศัตรูของเจ้าระวังให้ดีอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเขาจัดค่ายอนุรักษ์จะเอาไปทำให้เด็ก5ขวบจะไปรู้อะไรลูกได้ดูอามาและแปลได้เนี่ยสำคัญกว่าดุนยาไหมรักลูกยังไงเลี้ยงลูกให้สบายฮะเวลาเจอวิกฤตเขาเสร็จไหมถ้าเลี้ยงให้สบายอ่ะ1 20วัน15วันฟันดูอามาเละเลยอาจารย์มุบารอก2ได้ไปรู้จักเพื่อนฝูงเวลานี้มันมีโทรศัพท์ในการทุกคนฉะนั้นลูกเราจะต้องถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราวงอย่างนี้ก็ไม่มีในบ้านในตำบลเราน่ะทิ้งมรดกไว้บานได้ให้กับลูกลูกมันก็ไปรักลูกมันอีกพอรักลูกมันมันก็ไม่ทำให้พ่อแม่ที่ทิ้งไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราส่งลูกเรียนศาสนาอัลลอฮ์นี่มรดกย่อมรดกมะทั้งนั้นเลยมะเอาไปย่อเอาไปได้ไหมล้านเปอร์เซ็นต์อย่างโง่เจ็บเลยนะคุยกับคนลูกทุ่งบ้านนอกอะนะใช่ป่ะพี่น้องบางคนเยอะแยะเอาผมถามว่ามีลูกผู้ชาย3มีลูกผู้หญิง2ได้เคยได้เคยได้สะพ้ายใช่มั้ยถ้าเกิดไม่ปั่นลูกเราที่ไม่เข้าใจศาสนาล่ะทำไงฉะนั้นเวลาจะส่งลูกเรียนสามัญผมไม่ใช่ว่าไม่ให้เรียนสามัญนะสุดยอดนะมันต้องเรียนให้คู่กันไปแต่ศาสนาแก่งกว่าผมถามว่าไปนั่งกันเนี่ยกว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยนั่งกับใครนั่งกับซีอานั่งกับพูดนั่งกับคนไม่เอาศาสนาเจ๊งไหมซึมซับทุกวันเดี๋ยวก็ได้ยินสิ่งแปลกๆมาบ้านแล้วพี่น้องตีโจทย์อาคีรอตีให้แตกเมื่อถึงเช้าอย่ารอเย็นที่ผมถามเนี่ยเมื่อถึงเช้าอย่ารอเย็นทำไมรอไม่ได้อะอ้าวก็ใครยกมือที่ละวันละหมาดจะบ่ายเนี่ยเรามีชีวิตถูแน่บ่ายเนี่ยอ้าวใครว่าถึงบ่ายเอายกมือขึ้นนี่ไงคำสอนของท่านอิบนุอุมัรมันลึกซึ้งสำหรับท่านเหลือเกินมีใครล่ะครับโอบบ่าสองข้างแล้วบอกจงใช้ชีวิตในดุนยาให้เหมือนกับคนแปลกหน้าหรือเหมือนกับคนเดินทางนี่ก็กลับบ้านแล้วฉะนั้นไอ้วันที่เรากลับจริงๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับที่ให้ลูกและคนในครอบครัวสามารถทำอะไรให้กับเราได้ในสิ่งที่มาจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นวะอัลันอินซานิจำเป็นเลยบนมนุษย์ทุกคนไอยุฟักกิรไอดอนอิซาวุดิอาฟีกอปริฮีการที่เขาจะพิจารณาและก็ติดต่อในเมื่อเขาถูกวางในกุโบสถ์วะอัดรัวฮูอิลายาซาดิ
วิญญาณถูกนำมาสู่ร่างวะอัตาฮุลมะลาอิกะตุยัสอะลามะลาอิกะตุ2องค์มาถามเราง่ายนิดเดียวมาร็อบบุกะวะมัดดีนุกะวะมานบียุกะพี่น้องที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเพื่อประการเดียวเพื่อประการเดียวเอ้าอะไรรู้ไหมที่วาญิบต้องมาฟังวาญิบต้องดูทีวีวาญิบต้องมาพบพี่น้องในวันอาทิตย์ที่เรามีนัดเนี่ยเพื่อเวลาเกิดวิกฤตจะได้ไม่ขายศาสนาพี่น้องว่าผิดหรือถูกผมพูดเนี่ยฮะเอาโควิดครั้งแรกอัลลอฮ์ข้างเตียงเราอาจารย์มุบารอกกาเฟตพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ป่วยอยู่อะแต่ตอนดีๆไม่รู้จักเลยไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาเลยกำลังนั้นน่ะเป็นการเช็คละหนึ่งขั้นตอนว่าหัวใจเราจะผูกมัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกโอ้ตายสาเหตุไปแล้วตายสาเหตุไปแล้วกะลิมากะนิกไม่ออกอะเพราะตอนอยู่ดีๆอยู่มันเป็ดไงไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอย่าลืมว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกะลิมะที่มันจะมาหาเรานั้นน่ะมันมาด้วยอามันมันมาด้วยผลงานของเราและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นบีมาบอกในรุกนอิสลาม5ประการพี่น้องวิเคราะห์แต่ละอย่างที่มีอันไหนยากบ้างมีอันไหนยากบ้างไม่มีเลยทำไมอ่ะก็เดินเข้าหาชั้นคืบหนึ่งชั้นมาศอกเข้าหาฉันสอกฉันมาวาเดินเข้าหาอัลลอฮ์ฉันวิ่งแล้วยากตรงไหนอ่ะเมื่ออัลลอฮ์เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราแล้วอ่ะมันไม่มีเรื่องยากพี่น้องไม่งั้นเขาจะบริจาคยังไงในช่วงวิกฤตเนี่ยวันนั้นผมไปอยู่ทีเอ็มอ่ะช่วงตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงเย็นเนี่ยเขาโทรมาหาผมบริจาค100,000ผมก็จดเบอร์ไว้เพราะอีวันหนึ่งจะไปเข้าอย่าเข้าอันนัดก็โทรไปอีกพอโทรไปครับโทรศัพท์จากไหนเขาบอกว่าจากอันนาทีวีฉันยังไม่ได้ดูทีวีเลยยังไม่ได้จูนเลยเดี๋ยวถามในห้างก่อนก็ได้มาอีก 30,000 ทำไมเขาบริจาคได้ล่ะในขณะที่เกิดวิกฤตอ่ะเพราะเขาเคยทำมาตั้งแต่น้อยนิดจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแล้วเพราะหัวใจมันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจะมองใครก็ช่างมองว่าเขาดีกว่าเราถ้าหัวใจของเราเป็นอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์ชีวิตความไปอยู่ในดุนยามันสุขสบายนะฉะนั้นสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์เตรียมผมขึ้นตั้งแต่ก่อน9โมงหน่อยนึงนะ41ละอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอาจารย์คนนี้มาเตรียมสมุดดินสอเยอะๆผมเวลาไอ้ห้องนอนผมเนี่ยมันมีเครื่องขยายมีทีวีมีจานอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาผมไปอยู่เนี่ยภรรยาก็ได้เปิดถ้าเจอในรัมมุบารอกนั่งกระดิกเท้าเลยเปิดออกไปปึ้งหอกระจายข่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นร้อยๆหลังคายังทำอยู่ฟ้าผ่าหยุดแปดอาทิตย์โอ้โหผมจะเป็นบ้าเลยอาจารย์หมู่บารอกทำไมล่ะครับทำไมผมต้องทำขนาดนั้นเชียวล่ะผมอยากจะสุขไม่ได้อาคีรอใช่หรือเปล่าเวลาเขาไม่ได้ฟังนี่เขามาด่าสิครับเขาไม่ได้มาอวยพรโทษนะครับพี่น้องเป็นส้นตีนอะไรวะมันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดับนี่สสจะมาให้ตังค์บอกผมขอ1,500วอยผมตัวละ150ซื้อ10ตัวก็พันเอาเท่านั้นแหละออกหัวกระจายเขาพี่น้องทำสิครับแต่ว่าที่อื่นมันทำไม่ได้เหมือนผมผมสู้ยิบตาเลยนะผมสู้ยิบตาเลยที่ผมบอกว่าผมถูกยิงบ่อยครั้งเนี่ยจะเล่าให้ฟังดีกว่าผมได้รางวัล10ล้านผมก็นั่งรถไปกับลูกไม่ใช่นั่งรถนั่งมอเตอร์ไซค์ไปจะไปจ่ายตลาดน้ำมันบินซินมันหมดไอ้คนที่มันยิงอ่ะน้องแฟนคนเล็กมันก็ยืนอยู่ที่ร้านก็บอกว่าเอาน้ำมันเบนซิน2ขวดอัลลอฮ์ฮะยะมันกูลีกูจอหยิบให้อะไรให้เกือบจะมาใส่ในเครื่องให้ผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมละหมาดกิยามุลเลนที่ผมขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้แล้วเพราะผมเปิดดังไม่ได้ดังแล้วเขายิงที่ผมเจอมานะอุปสรรคสำหรับผมทำงานนี่ไม่ใช่มาคุยอวดถ้าไม่อดทนถ้าไม่สบัดไปต่อกรกับเขาเราบ้าไหมอาจารย์นี่ไงภูมิใจที่สุดยิ่งกว่าเงิน10ล้านที่ให้พี่น้องได้ฟังในเรื่องราวของศาสนา25ปีได้กี่คนผู้ใหญ่ได้3คนอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เพื่อนก็มาบอกไงรู้ไหมเฮ้ย
มึงใส่ตูดกลับมึงไปใส่สตูดิโอมันก็ดังกลับหลังสิบ้านผมกับหอนะห่างกัน150เมตรคนละฝั่งเลยสายนี้ห้อยมากลางคลองเลยมันมามันมาแต่งให้มันเปิดโมโนเปิดโมโนก็ดังข้างหน้ายันของ14เลยทีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คืองานที่ทำอยู่ตลอดเวลาที่พี่น้องช่วยไปนี่แหละในเรื่องของศาสนาเรื่องของเนี่ยทำในเรื่องของหอกระจายข่าวปรับปรุงให้ดีเพราะมันเกิดวิกฤตคนต้องฟังใช่ไหมถ้ากำลังนี้ยังไม่คิดเตาบะตัวต่อรอผมถามว่าจะเตาบะตัวเมื่อไหร่ในขณะที่เกิดวิกฤตยังไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาของลูกๆเนี่ยเราจะทำกันยังไงฉะนั้นฝากวันนี้นะที่ผมบอกว่าให้จดมาให้เอาปากกามาดินสอมาอบีฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามังกอละใครก็ตามที่กล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิกล่าวแค่นี้ใน1วัน100ครั้งฮุตตัตคอตอยาฮูความผิดจะถูกลบวะอิงกานัตมิสลาซะบะดิลบะฮรถึงแม้ว่าเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรท่านกล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิ1วัน100ครั้งและสิ่งที่ได้จากนี้คืออะไรปากเราไม่นินทาไม่ใส่ร้ายไม่พูดอะไรคนอื่นแล้วพอเราได้ดุอาต้นนี้ไปซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิกล่าวอย่างนี้แหละวันละ100ครั้งความผิดเล็กๆอัลลอฮ์จะลบให้เหมือนจับจะมากยิ่งกว่าฟองน้ำที่อยู่ในทะเลก็ตามอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็จบไว้แค่นี้นะอาจารย์ต้องเหนื่อยเนี่ยแหละอาจารย์เริ่มเวลาได้เลยนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะไปช่วยที่ฮัตไทที่โน่นที่สนามกลางลำกลับไปบ้านก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวพาหลานไปอีกที่นึงนะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์